กรณีคุณพิธาน้องใบอาจจะพูดได้นะเห็นมีแชร์กันเยอะเนี่ยนักเขียนเซรัยซึ่งความคิดความเห็นทางการเมืองก็ไม่ต้องอธิบายขยายความมากใครที่อ่านข้อมูลก่อนหนะ้าแต่ล่าสุดได้พูดถึงกรณีคุณพิธาซึ่งก็มีการแชร์กันเยอะเลยทั้งใบ คุณวิมลใส่นิ่มนวลค่ะท่านเป็นนักเขียนรางวัลซีไรส์นะคะโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ระบุว่าอยากจะบอกคุณพิธาเป็นความเห็นส่วนตัวก็คือบอกอยากจะบอกคุณพิธาเอาไว้ตรงนี้ในฐานะที่คุณเป็นบุคคลสาธารณะว่าคุณลาออกจากหัวหน้าพักนั้นดีแล้วไม่ว่าเจ้าของพักจะให้คุณออกหรือว่าคุณสมัครใจออกเองอ หากคุณยังเป็นหัวหน้าพักต่อไปคุณจะพาพักก้าวไกลลอยห่างจากตำแหน่งของผลิตภัณฑ์ที่จะต้องมีภาพลักษณ์ก้าวหน้าทันสมัยทรงภูมิมากขึ้นทุกทียังไงให้เหตุผลว่านั่นเป็นเพราะว่าคุณอยากจะเป็นซูเปอร์สตาร์ในทางการเมืองไม่ว่าคุณจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามมันเป็นผลมาจากคุณหิวกระแสล่อกระแสและหลงกระแสคุณโชว์การพูดภาษาอังกฤษซึ่งก็ดี โชว์ความหล่อให้สาวแก่แม่ไม้และผู้ที่ชื่นชมคุณเรียกคุณว่าท่านนายกและลอมากเก่งกว่าใครจนคุณหลงปลื้มและปรารถนาจะได้ฟังต่อไปไม่จบสิน้นแต่คุณไม่เคยโชว์ศักยภาพเรื่องความคิดความอ่านในการบริหารราชการแผ่นดินอย่างเป็นรูปธรรมแม้แต่น้อยที่พูดมาก็เหมือนคุณมาจากโลกอื่นเก่งแต่สร้างวาทะบอก คุณอาจจะตอบคําถามใครๆได้หมดมีคนมากมายปลื้มคุณแต่ว่าคําตอบเหล่านั้นมันล่องลอยเป็นจริงได้หรือไม่ได้คนทั่วไปยากจะรู้แต่คนที่มีประสบการณ์ทางการเมืองเขารู้ส่วนคุณจะรู้ก็ต่อเมื่อคุณลงมือทําหรืออย่างน้อยก็ศึกษามันอย่างจริงจังไม่ใช่ทําตัวเป็นเทพพบุตรสุดหล่อล่องลอยไปมายิ่งคุณลอยขึ้นสูงเป็นลูกโป่งสวรรค์มากขึ้นเท่าไหร่ คุณก็จะยิ่งห่างไกลจากพักและความเป็นจริงมากเท่านั้นคุณจะกลายเป็นสิ่งแปลกแยกเป็นวีรชนเอกชนที่ไม่มีผลงานเป็นชิ้นเป็นอันนอกจากเรียกคะแนนเสียงวงเล็บจากการสร้างของพักอ,อยากจะบอกคุณว่าคุณต้องออกจากการคุณต้องออกจากอาการอินกับแคนดิเดตนายกเสียทีมันจบไปแล้วมันจบไปตั้งแต่คุณยืนกานจะแก้มาตรา112ในสภาแล้ว ตอนนี้คุณไม่ได้เป็นอะไรแล้วเลือกตั้งครั้งหน้า<ม>โอกาสที่คุณจะกลับมาเป็นคันดิเดตนายกเบอร์หนึ่งอีกนั้น<ม>ยากแล้วคุณมีสเสน่ห์จริงสเสน่ห์ที่นักการเมืองอยากมีและจำเป็นต้องมีบ้างแต่คุณใช้มันจนภาพลักษณ์ของคุณเป็นดาราไม่ใช่นักการเมืองที่มีคุณสมบัติของหัวหน้าพักและนายกแล้วแม้ผมไม่เลือกพักเก้าไกลแต่พูดในฐานะคนนอกผมขอบอกว่า คนที่เหมาะกับหัวหน้าพักและตำแหน่งนายกเท่าที่เห็นเวลานี้ก็คือคุณชัยทวัฒน์ตุลาธนและอยากจะบอกอีกว่าเขาเหมาะกว่าคุณกับคุณธนาธรรวมกันเช่ยอีกเขานิ่งและพูดน้อยมีภาพลักษณ์ของผู้รู้และสุขุมซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐานของคนที่เป็นผู้นำนี่ก็ถือเป็นบทวิจารณ์คุณพิธาค่อนทึงจะรุนแรงแต่ก็ดูจะมีการพูดจาประเด็นนี้เยอะ ในท่าทีหรือลักษณะที่คุณพิธาแสดงออกในช่วงก่อนหน้าก็ถือเป็นการวิาพากษ์วิจารณ์ถึงแม้ว่าจะอยู่ซีกตรงข้ามในทางการเมืองแล้วก็ไม่เคยเลือกพักก้าวไกลใช่ไหมค่ะอันนี้ก็อยู่ในประเด็นความสนใจเช่นเดียวกันตู้ชม